แสดงโชว์สวยงามสนุกสนานคึกคักสดใสให้เราได้ชมกันไปผ่านเดี๋ยวรอบต่อไปบอกกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศของบทเพลงมาเป็นบทเพลงสตริงร่วมสมัยเอาใจวัยรุ่นหนุ่มสาวกันบ้างแม้ว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศของบทเพลงแต่กติกายังคงเดิมนะครับแล้วก็เน้นย้ำโดยเฉพาะค่ำคืนนี้ถ้าหากว่ามีคนหนึ่งคนใดนะครับก่อเหตุไม่สงบให้เกิดขึ้นภายในงานนะครับท่านจะต้องถูกจับดำเนินคดีพร้อมกับชดใช้ค่าเสียหายในการจัดงานในค่ำคืนนี้ทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์กันด้วยยังไงก็ฝากกันไว้นะครับให้สนิทสนานกันแบบรักใคร่สามัคคีอย่าได้มีเหตุการณ์กระทบกระทั่งนะครับเพราะว่าทางท่านผู้นำหมู่บ้านเนี่ยเน้นย้ำหนักหนาเลยว่าค่ำคืนนี้ถ้าเกิดว่าใครก่อเหตุไม่ปล่อยไม่ละเลยไว้แน่นอนนะครับฝากไว้อีกหนึ่งงานนะครับในช่วงนี้สำหรับงานประจำปีของวัดโพเลียงอำเภอบ้านลาดของเราจะมีกันในช่วงของเดือนเมษายนต้นเดือนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3 3วัน3คืนนะครับสนุกสนานกับลำวงย้อนยุคทั้ง3คืนแล้วก็อยู่กับคณะนางรำสาวสวยคืนและ2คณะ2เวทีด้วยกัน1เมษายนอยู่กับปัญญาตันกงแล้วก็น้องโบนภาพรนะครับ2เมษายนอยู่กับสนุกน้อยบ้านนาแล้วก็เพชรโสภาดาวรวมใจ3เมษายนน้องโบนภาพรแล้วก็ขวัญใจตันกงนะครับกองเชียร์เป็นหน้าที่ของพวกเราแจ๊ดอินแบนด์ประจำการอยู่ที่นั่นทั้ง3คำคืนนะครับอ่ะรอบนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าค่อยกลับมาพูดคุยโฆษณาประชาสัมพันธ์กันใหม่นะครับรอบนี้ร่วมสมัยด้วยกันสักรอบครับI'm not afraid of the dark.
Okay, you did. What would ever the thought? What would ever the talent?